สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาตัดตัวโครงด้านในนะฮะของโครง MS แบบสวิตช์หมุนนั่นเองตัดยังไงเริ่มกันเลยก็อันดับแรกนะฮะเราตัดตรงไหนได้บ้างนะครับก็จะเป็นตัวสวิตช์ตรงนี้นะฮะอันนี้นะครับเราสามารถที่จะตัดทิ้งไปได้เลยนะฮะแล้วส่วนที่2ตัดตรงไหนได้บ้างก็จะมีขวานตรงนี้นะฮะ2รูนี้นะฮะเราจะทำการมาร์กไว้ก่อนนะครับเราจะยึดจากจุดตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็มาร์กไว้เลยครับเป็นเส้นตรงนะฮะประมาณนี้แล้วเราก็ทำการระบายสีจุดที่จะมาร์กไว้นะครับอีกด้านหนึ่งทำยังไงอีกด้านหนึ่งก็แกะออกมานะฮะแล้วก็เราจะอิงจุดจากตรงนี้นะครับแล้วก็ระบายนะฮะตรงนี้จุดสีขาวคือจุดที่เราจะตัดนะครับโอเคเมื่อเรามาร์กเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะทำการตัดให้เรียบร้อยนะครับไออย่างที่ผมบ่อยว่าการตัดโค้งนะฮะตัดยังไงก็ได้แต่ขอให้รถยังอยู่ในสภาพที่สามารถขับเคลื่อนได้นะฮะไม่ต้องตัดตามผมก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับผมส่วนใครอยากจะตัดตรงไหนก็แล้วแต่เลยขอให้รถวิ่งได้ก็พอโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการตัดโครงนะฮะโครง MS สวิตช์หมุนเนี่ยก็จะบอกว่ามันตัดง่ายกว่าตัวสวิตช์สับเยอะเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องกะอะไรเยอะนะฮะมันมีบล็อกของมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตัดเกินนะฮะเพราะว่าลองขีดเนี่ยมันก็รองรับตัวฐานอยู่แล้วนะครับทำให้ไม่ต้องกลัวว่าสมมติเราตัดออกไปเกี้ยงเลยกดยัดฐานไปฐานจะไม่ลงล็อกหรือว่าร่วงไปนะฮะสบายใจได้อันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นแนวการตัดนะครับก็คือเป็นไกด์ไลน์ในการตัดนะฮะส่วนการตัดเพื่อนๆถ้าอยากจะตัดตรงไหนเพิ่มก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจสนับสนุนกดสมัครสมาชิกได้นะฮะค่าอะไรค่าน้ำค่าไฟยินดีรับครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ